สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะพาทุกคนชมสวนเล็กๆที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าสวนหรือป่านะเพราะมองทีไรรู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านเราหรือป่าวะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากเพิ่งสังเกตนะนี่โละออกไปบ้างแล้วไม่ใช่โละแบบทิ้งนะมันตายแล้วก็มีงานที่ต้องทำนะคะคือเก็บเมล็ดพันธุ์นี่ถุงใหญ่เลยเก็บมาก็นานแล้วนะยังไม่เคยเอาเมล็ดออกจากฝักเลยใส่ถุงไว้คะน้าไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีแตงกวาของไทยเรานี่ปะชมสวนกันก่อนแล้วค่อยมานั่งทำงานนะคะมีเรื่องจะมาเมามอยด้วยใครแอบมาให้กำลังใจมาม้าตรงเนี้ยฮะลูกหนุ่มเหรอครับลูกหนุ่มจีโน่บอกว่าผมไม่ได้มาให้กำลังใจครับผมโดนมาม้ายืดโต๊ะครับพอปกติเย็นๆนะคะจีโน่ชอบมานอนบนโต๊ะตัวนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนี่มุมเล็กๆตรงนี้นะอันนี้เป็นต้นพาสลีย์ต้นดอกไม้นะคะเยอร์บีร่าหอมป่าอันนี้เรียกอะไรเจอรานีภาษาอิตาเลียนดอกมันเหม็นมากกลิ่นมันฉุนตอนนี้นะคะมันร้อนมันไม่มีดอกว่านหางจระเข้ซื้อมานะคะต้นนี้ตอนที่ซื้อมานะราคา7ยูโรนะคะแพงนะว่านหางจระเข้ที่นี่นะคะแล้วก็รอบๆ บ้านนะคะจะเป็นรั้วต้นไม้ทั้งหมดเลยรอบบ้านเลยที่บ้านเราเขาเรียกว่าต้นคริสตินานะคะต้นไม้พวกนี้ใบมันจะเป็นสีแดงๆนะใบอ่อนของมันหันมาข้างหลังตะไคร้สองกระถางตรงนี้นะกระถางเล็กแล้วก็กระถางยาวนี่อีกนะคะตอนแรกนะใบมันเหี่ยวมากเลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันจะรอดไหมเนี่ยเราก็ให้น้ำทุกวันแต่ว่าให้น้อยไงไปไม่ถึงรากนะคะเลยลองให้น้ำเยอะอ้าวใบฟื้นเกือบจะโดนถอนทิ้งแล้วไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นอะไรนะที่ปิ้งบาร์บีคิวนะคะพี่มิกเขาไม่ไปไว้ข้างหลังเขาบอกเดี๋ยวมันหายกลัวคนปีนรั้วมาขโมยเนี่ยยังไม่ซื้อที่คลุมที่คลุมมันขาดเอาพลาสติกมาคลุมขาดอีกแล้วแล้วก็นี่ว่านหางจระเข้กระถางใหญ่ต้นใหญ่มากตอนแรกนะฝั่งนู้นนะคะมันอยู่ด้านนอกนะแล้วมันล้มมามันหนักไงคะก็เลยต้องหันฝั่งพอหันมานี่ด้านหลังเป็นอันนี้นะเมื่อปีที่แล้วอยู่ด้านหลังมีอยู่ต้นนึงคือไม่รู้เป็นไรใบมันไม่อวบอะเป็นต้นเดียวด้วยเนี่ยสังเกตด้วยเนาะว่าสีมันออกแดงๆต้นอื่นนะใบอวบมากยิ่งต้นนี้นะคะต้นนี้ใหญ่มากๆเลยอะดูดิต้นเบลิ่มเลยแล้วก็นี่ต้นเกาลัดนะคะเม็ดมันขึ้นเองอ่ะถอนทิ้งไม่ลงเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในป่านะคะช่วงที่ฝนมันตกชุกๆหน่อยสักประมาณอีกเดือนหน้าขอแก้มหน่อยนี่บิดแก้มหลุดเลยน่ารักนักนี่มาฝั่งนี้กันบ้างนี่นะคะลูกรักหนึ่งในลูกรักหอมหมื่นลี้นั่นเองสังเกตไหมนี่นะคะเขาเตรียมตัวแล้วนะนี่เขาเรียกอะไรนะแตกตาเนาะเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เขาจะออกดอกนะคะมันจะหมดฤดูร้อนแล้วถึงแม้มันจะร้อนนะมันก็ร้อนแค่กลางวันตอนแดดเปรี้ยงๆนะคะกลางคืนนะก็18-19องศานะคะนี่เป็นเฟเนลป่าที่เก็บเมล็ดมันโดยเฉพาะเอามาปลูกในกระถางอยู่หนึ่งต้นเบซิลอิตาเลียนเยอะมากเลยงามมากจริงๆตะไคร้อีก2กระถางเล็กนะคะงามเลยอะ2กระถางนี้ถ้าปลูกลงดินจะงามเลยนะแต่ว่าเราไม่มีที่นะคะมะนาวหลังจากซื้อมา3ปีเพิ่งจะมีลูกนะคะจะออกลูกหลายลูกเลยอะเป็นมะนาวพันธุ์ที่แบบลูกยาวสตรอเบอรี่นะคะนี่เริ่มออกลูกแล้วอีกรอบนึงตอนร้อนจัดนี่จะไม่ค่อยมีนะดอกนี่ไม่มีเลยนะคะตอนร้อนจัดๆนี่ตอนนี้ลูกเล็กๆมาแล้วดอกเริ่มออกเอแล้วก็นี่นะคะเป็นมะเขือเทศที่มเมล็ดมันหล่นลงมาที่สวนมเมล็ดนึงมันขึ้นมาเองก็ไม่อยากถอนทิ้งอ่ะสงสารมันขึ้นเองเขาเรียกอะไรตามธรรมชาตินะคะตอนที่กูไก่เพาะเมล็ดน่ะคือต้องเก็บใส่ตู้พลาสติกนะคือมันงอกก่อนแต่อันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมคะเมล็ด
พืชพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะมันจะไม่ทันได้เก็บผลผลิตนะคะนี่เห็นไหมมันเพิ่งออกดอกเองอะจะหมดฤดูร้อนแล้วต้องเพาะในตู้พลาสติกนะคะนี่ก็สตรอเบอรี่นี่ก็เบซิลอิตาเลียนแหมทำกุหลาบต้นนี้กับตายเลยนะนี่งอกมาแล้วใจชื้นเลยคิดว่าแบบกุหลาบมันเหม็นเบซิลตายไปแล้วแล้วก็นี่นะคะมันเป็นต้นวัชพืชชนิดหนึ่งนะมันคล้ายเขาเรียกอะไรมะแว้งหรือมะเขืออะไรบ้านเราลูกเล็กๆเป็นหูพวงอะแต่คิดว่ามันไม่ใช่นะเรื่องของเรื่องนะคะมีอยู่ว่าน้องวานถ้าใครดูน้องวานนะคะช่องของน้องวานที่อยู่ทางใต้ของอิตาลีส่งรูปมาให้กูไก่ดูน้องวานเพาะมะเขือแล้วก็บอกพี่ไก่ทำไมมันขึ้นมาต้นนี้ค่ะมันไม่เหมือนมะเขือเราเลยก็เลยบอกน้องวานมันเป็นวัชพืชนะคะน้องวานเลยถอนทิ้งมะเขือไม่ขึ้นอันนี้ดันขึ้นแทนแล้วกูไก่ไม่เคยเห็นในตำรานะว่ามันกินได้นะคะแต่ลองให้มันมีลูกนะเพราะว่าอยากไปถามผู้รู้นะคะอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรมันกินได้ไหมในตำราเก็บผักป่าของกูไก่สองสามเล่มไม่มีต้นนี้เลยนะก็เลยไม่คิดว่ามันจะกินได้นะแต่อยากถามผู้รู้อยากค้นหาว่ามันกินได้จริงๆไหมอันนี้ก็เป็นเบซิลอิตาเลียนอีกพันหนึ่งนะคะสังเกตไหมนี่ก้านมันออกม่วงๆหน่อยเห็นชัดไหมเนาะก็จะมืดแล้วเนาะอันนี้เป็นก้านเขียวนะคะพันนี้เป็นก้านเขียวต้นนี้เก็บไว้ทำพันธุ์นะแล้วสิ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากเดี๋ยวเปิดไฟสักหน่อยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่นะคะคือยี่หร่าที่ปลูกในกระถางมีอันนี้กระเพรานี่ยี่หร่าเยอะมากอันนี้เบซิลอิตาเลียนถอนออกไม่หมดนะคะภูมิใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเพิ่งเพาะได้ประมาณไม่น่าจะเกิน2เดือนนะถ้าจำวันที่ถูกนะคะไม่เกิน2เดือนตอนแรกอะปีนี้ไม่ได้ตั้งใจเพาะเลยนะพวกกระเพรายี่หร่านะคะแต่มีน้องแฟนคลับที่อยู่ในอิตาลีส่งรูปมาให้ดูว่าเขาเพาะกระเพราแล้วมันเพิ่งขึ้นเราก็เลยทำไมปีนี้เราไม่เพาะวะคิดว่าเม็ดมันหมดไงพอไปดูนะคะมันมีเมล็ดนะก็เอามาเพาะที่ไหนได้มันเป็นเมล็ดยี่หร่าขึ้นมาเต็มเลยแล้วคือเราเพาะช้าใช่ไหมพอเพาะช้าเนี่ยคือมันโตไม่ทันนะคะมันโตช้ากูไก่ใช้ไข่ไก่นะคะตีลูกหนึ่งนะผสมน้ำประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็ลดน้ำแบบ2วันครั้งนะเอามันลดแบบว่าเขาเรียกไงให้มันชุ่มๆเลยอะ2วันเท่านั้นนะคือมันโตเร็วมากนะคะ2วันครั้งนี่แบบโตพรวดๆเลยอะและนี่นะคะคือต้นถั่วเขียวต้นถั่วเขียวพวกนี้มันขึ้นเองนะแล้วก็มีแตงกวาหลงมา2ต้นนะคะกูไก่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถอนต้นไม้ดีๆอ่ะคือปล่อยให้มันโตไปเถอะมันจะออกลูกไม่ออกช่างมันเดี๋ยวพอหนาวมามันตายแล้วเราก็กรบดินทำปุ๋ยได้ตอนที่ทำถั่วงอกกินเองไงแล้วล้างถั่วงอกเอาน้ำมาลดน้ำต้นไม้เนี่ยมันก็เลยเกิดเองอันนี้กุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายผสมหอมป่าตามมีตามเกิดแล้วก็นี่ก็ยี่หร่ากับกระเพราเหมือนกันหูดูนะใบใหญ่มากคือใช้ไข่รดในใบเบิ่มเดี๋ยวเอามาไว้ใต้ต้นลูกรักนะคะหนึ่งในลูกรักหอมมือลีอันนี้ดอกสีเหลืองต้นเมื่อกี้ดอกสีส้มนะสงสารต้นนี้บ้ามากเลยอะตรงนี้นะคะมันเป็นทางลมผ่านนะซึ่งลมแรงเนี่ยมันจะแรงมากนะใบแบบโกรนหมดเลยอะน่าสงสารมันมาดูผักของไทยๆเราต่อนี่นะคะจำได้ไหมที่กูไก่ตัดเอาไปทำผัดพริกแกงไก่เนาะนี่นะคะพอใช้ไข่ลดนะโตพรวดเลยกลางคืนหนาวนะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ17 18นะมันก็ยังงอกออกมานะยี่หร่าทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นโหระพาโหระพา1ต้นต้นเดี้ยงไปแล้วข้างล่างนี่กระเพราโหระพาเอ้ยไม่ใช่ยี่หร่าต้นเล็กๆนี่กระเพรานี่เป็นลูกพลัมเขียวนะคะพอเอาไว้เดี๋ยวก็จะไปปลูกในป่าเหมือนกันไม่มีที่นี่ก็ยี่หร่าภูมิใจยี่หร่ามากเลยยี่หร่านี่ชอบกินกว่ากะเพราอีกนะต้นนี้นะคะพลัมเขียวเอาไว้นะเพาะจากเมล็ดเลยนะคะนี่
แล้วนี่ก็พรุนโตขึ้นมากเลยอ่ะโตแบบนี่พรุนอร่อยเลยนะพรุนสีม่วงลูกรีๆเนื้อสีเหลืองกรอบนะคะพร้อมเมล็ดเหมือนกันจีโน่ตามมาม่าแล้วครับดูขนนี่เพิ่งขึ้นลูกไปสู้รบกับใครมาไปต่อไปต่ออยู่กับจีโน่เดี๋ยวนานต้นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าคงจะไม่มีวันได้กินแม้แต่หัวปลีกล้วยอะเนาะก็ใช้ใบเนาะไว้ทำขนมทำกับข้าวมีอยู่3ต้นนะคะที่บ้านแล้วก็นี่โหระพาอิตาเลียนเหมือนกันนี่เป็นดงเลยตรงนี้ปลูกเอาไว้ใต้ต้นกล้วยเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะแดดจัดนี่เหี่ยวเลยนี่ก็กระเพรายี่หร่าเหมือนกันคือมันเยอะมากอะมันเยอะแบบแบ่งใส่กระถางเล็กกระถางน้อยนะคะแล้วก็นี่มะกรูดปีนี้เริ่มออกลูกให้ได้ชื่นใจอีกแล้ว2ปีแล้วที่แบบออกลูกน้อยมากคือปี2ปีแรกที่ปลูกนะโหคือแบบ20กว่าลูกอะต้นเล็กๆเนี้ยพอปีนึงเจอลบ -7 เข้าไปนะคะกิ่งแห้งอะคิดว่าตายแล้วมันไม่ตายพอตัดแต่งกิ่งมันก็งอกออกมาอีกไม่ได้เอาไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะหน้าหนาวต้องคลุมหมดนะไม่ได้ยกเข้าบ้านนะคะลูกใหญ่แล้วภูมิใจมากลูกแม่แล้วก็นี่ลูกรักเบอร์หนึ่งมะลินั่นเองมีอยู่ช่วงนึงนะช่วงที่แบบร้อนจัดๆนะคะเขาดกมากดกมากๆเลยกูไก่เก็บไว้หมดเลยนะดอกแห้งนะคะเดี๋ยวทยอยเก็บด้วยอันนี้เนี่ยสองต้นนี้แม่ให้มาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็มีไว้ก็โอเคกระบองเพชรนะคะกับไม่รู้เรียกต้นอะไรก็ไม่รู้คือไม่ชอบอ่ะพวกพืชอวบน้ำไม่ค่อยชอบนะคะสตรอเบอรี่พวกนี้ย้ายมาจากแยกมาจากสตรอเบอรี่ป่านะคะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ใหญ่รอดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่รอดแล้วอ่ะย้ายตอนหน้าร้อนนะคะเดี้ยงหมดอ่ะต้นไม้นี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่มันคือต้นหม่อนมีอยู่2,000นะใบเป็นแบบนี้นะคะชนิดนึงแล้วก็อีกชนิดนึงใบเป็นแบบนี้คือกูก็ให้โยนลูกเน่าๆมันทิ้งเนาะปีที่แล้วอ่ะคือแล้วมันก็ขึ้นมาเต็มเลยมีต้นกล้วยอันนี้อยู่ข้างล่างสงสารมันมากเดี๋ยวจะขุดใส่กระถางคือข้างล่างนะคะมันเป็นไม่รู้ว่าท่อแก๊สหรือว่าท่อน้ำอะไรก็ไม่รู้คือมันขุดต่อลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเง่านะคะมันอยู่บนดินหน่อยนึงมันก็เลยแกลนพ่อบอกต้องให้เง่ามันลึกๆให้เอาดินมากลบคือรดน้ำไปมาดินมันก็ทลายเนาะเดี๋ยวจะขุดใส่กระถางญาติพี่มิกขออยู่นะคะต้นกล้วยเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาไปให้เขานี่ดูต้นหม่อนนะอายุ2ปีนะคะคือต้นสูงใหญ่เลยอะ2ปีแต่เดี๋ยวจะไปปลูกป่านะเราไม่มีที่นะคะมีหลายต้นอยู่ทิ้งมันไม่ลงอ่ะฝั่งนี้นะคะก็ทุกคนคงคุ้นเคยก็จะมีกุหลาบกับสตรอเบอรี่ป่าไฮเดรเนียนะคะดอกแห้งหมดแล้วพอร้อนนี่ไม่ออกดอกแล้วนะอันนี้ต้นกระวานนี่นะคะแล้วก็มีอีกหย่อมนึงตรงนี้นี่ต้นอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วแต่มันเริ่มร้ายกาจมากเลยมันเลื้อยไปทั่วนี่มาการ์เร็ตนะคะพุ่มใหญ่เลยนี่หน้าร้อนไม่มีดอกนะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวพออีกสักพักเนี่ยจะมีดอก2ช่วงคือฤดูใบไม้ผลิกับก่อนหนาวมานี่เป็นไฮเดรนเยียสีเงินนะคะที่นี่เขาจะเรียกไฮเดรนเยียสีเงินดอกเขาเริ่มจะแห้งแล้วปกติดอกก็จะเป็นสีขาวเลยนะเนี่ยพอเริ่มแก่จัดจะแห้งนะก็จะเป็นสีเขียวมีกลิ่นหอมนะคะนี่แหละค่ะสวนเล็กๆที่บ้านนะคะแต่อัดแน่นไปด้วยต้นไม้นะคือถ้ามีที่มากกว่านี้คงปลูกมากกว่านี้นะคะสังเกตนะคือแบบที่ก็ไม่มีอยู่แล้วจะเอ๋ที่ก็ไม่ค่อยมีนะสังเกตกระถางเริ่มลามมาที่สนามหญ้านะคะที่วางมันไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยอ้อนพี่มิกตั้งนานนะกว่าจะได้นะเอากระถางมาวางตรงนี้นะคือตรงเนี้ยหญ้ามันไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ากระถางพวกนั้นมันบังไงแดดมันส่องไม่ถึงหญ้าก็ไม่ขึ้นเอ้าเอากระถางมาวางซ้อนอีกก็เลยได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็หญ้ารกๆนี่ไม่ตัดนะคะช่วงนี้เพราะว่าแมวชอบ อายสนามหญ้ามากเลยอะหญ้าฝั่งนู้นนะแมวไม่กินนะคะแห้งๆนั่นอะ
คือตัดไว้จีโน่ไปนอนจีโน่ชอบนอนเนี่ยหญ้าพวกนี้แมวกินนะก็เลยไม่ตัดแล้วแมวก็ชอบมานอนตรงพงหญ้าเนี่ยเนี่ยมุมนี้บอนนี่ชอบมากเลยบอนนี่กับจีโน่เนี่ยแย่งกันทำศึกกันแต่บอนนี่ได้มาครอบครองนะนี่ให้ดูมุมนี้นะคะว่าหญ้าสูงจริงๆรักแมวมากนะสวนจะรกจะอะไรก็ปล่อยเอาไว้เพื่อแมวพาชมสวนเล็กๆเสร็จแล้วนะคะก็ทำงานนะคะอยากนำเสนอยี่หร่ากระเพราแล้วก็ตะไคร้มากเลยนะคือมันโตเร็วมากอะทั้งที่อากาศนะไม่เอื้ออำนวยนะคะกลางคืนเนี่ยมันหนาวนะปีนี้นะคะกลางคืนอากาศเย็นนะร้อนไม่เท่าปีที่แล้วนะคะนี่ผ่าเลยแล้วก็ใบมะกรูดนะมีคุณผู้ชมบอกว่าใบมะกรูดของกุ๊กไก่ที่เห็นตัดในคลิปที่ทำอาหารนะคะใบสวยความจริงใบแก่ๆสวยนะแต่ใบที่ขึ้นมาใหม่นะคะมันก็หงิกงอๆนะมีหนอนชอนใบนะคะจับบี้มันทุกวันเลยนี่เฮ้ยมีเม็ดไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีเม็ดเลยอ่ะอย่าบอกนะไปอยู่กระเป๋านั้นหมดเม็ดหายไปไหนหาตรงนี้ดูสิที่บอกมีเรื่องจะเมาท์มอยนะคะเดี๋ยวเมาท์มอยเล็กๆมันจะมืดไม่ทันซะแสงจะหมดมีไหมเนี่ยเม็ดมีตกใจหมดเลยคิดว่าไม่มีเม็ดนะตรงนี้มีนะคะกลิ่นเหมือนฟักทองเลยอะนี่เรื่องที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะคือต่อไปนี้นะกุ๊กไก่จะงดคลิปสอนภาษานะคะจะสอดแทรกในคลิปดีกว่าเพราะว่ายอมรับเลยนะตั้งแต่ทำคลิปสอนภาษานะคะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นคือปกตินะก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะทำ YouTube นะถ้าเราตั้งใจทำนะมันเหนื่อยมันเป็นเรื่องที่เหมือนงานชนิดหนึ่งมันคืองานชนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเราเพิ่มภาระไปอีกคือมันเหนื่อยมากกว่าเดิมอะซึ่งกุ๊กไก่ก็มาคิดดูแล้วมีคุณผู้ชมมาแนะนำด้วยนะคะว่าให้สอดแทรกเข้าไปในคลิปนะให้ไปดูช่องนั้นช่องนี้นะคะกูไก่เป็นคนไม่สรรหาดู YouTube นะแล้วก็ไม่ค่อยชอบดู YouTube นะคะเป็นคนที่ไม่ติดโทรศัพท์ดีกว่าไม่ติดโทรศัพท์ไม่เล่นโซเชียลไม่ค่อยชอบนะคะ YouTube เนี่ยจะดูละครดูการ์ตูนตอนนี้ดูละครเป็นหลักเลยนะชอบดูละครเบาสมองแบบคลายเครียดนะคะชอบมากเลยแล้วก็ชอบดูช่อง YouTube ดาราคนที่ดูละครต้องชอบดาราใช่มั้ยชอบดูนะคะก็เห็นช่องหนึ่งเนาะของมาร์กี้เนาะมาร์กี้ที่เขาแต่งงานแล้วก็มีลูก2คนนางเอกคนนี้ก็ชอบมากเห็นเขาสอนภาษาสเปนเนาะในคลิปก็คิดว่าจะทำแบบนั้นบ้างนะคะสอดแทรกเข้าไปเพราะว่ามาทำแยกคลิปเนี่ยคือเหนื่อยมากนะยอมรับว่าเหนื่อยนะกูไก่เป็นคนที่มีอะไรทำตลอดเวลาชอบหาอะไรทำนะคะคืออยู่เฉยเนี่ยเพลียอยู่เฉยเนี่ยง่วงเป็นแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอะไรทำทั้งวันนะคะเวลาพักเนี่ยคือเวลานั่งกินข้าวเข้าห้องน้ำนี่คือเวลาพักผ่อนจริงๆนะนอกนั้นนะคะคือแบบหาอะไรทำตลอดเวลาแล้วทำ YouTube เนี่ยยอมรับเลยนะว่าเหนื่อยเมื่อก่อนนะคะทำคลิปที่ไปกินข้าวบ้านพ่อแม่กับญาติพี่มิกอะไรแบบนี้เนาะไม่เคยแปลภาษาเลยนะไม่เคยแปลให้คุณผู้ชมฟังก็มีคุณผู้ชมท้วงติงมาว่าเขียนซับไตเติลให้หน่อยอยากเข้าใจว่าคุยอะไรกันเราก็ลืมนึกเนาะความรู้สึกนี้ก็เขียนซับไตเติลให้คลิปเป็นคลิปที่เหนื่อยที่สุดนะคะคลิปไหนถ้ามีแปลภาษาไปกินข้าวกับพ่อแม่พี่มิกอย่างเงี้ยคือเหนื่อยเขียนซับไตเติลเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะหลายคนอาจจะคิดว่าแค่เขียนพิมพ์ลงไปไม่ใช่นะคะเราเขียนพิมพ์ลงไปเนี่ยในแอปเนี่ยต้องกดหลายอย่างเลยนะต้องกดเลือกตัวอักษรกดความหนาความบางกดสีนะคะทั้งตัวอักษรกดสีทั้งแสงเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยยอมรับเลยเป็นคลิปที่เหนื่อยพอมาทำคลิปสอนภาษาเพิ่มเติมเหนื่อยมากขึ้นไปอีกปีแรกนะคะที่ทำปีที่แล้วที่มีพี่มิกกับกุ๊กไก่มาเปิดคลิปด้วยการสอนภาษาเนาะคือยอมรับเลยเหนื่อยแล้วก็สงสารพี่มิกด้วยพี่มิกบอกว่าเธองานมันจะหนักเกินไปนะมันไม่คุ้มรายได้ที่ได้นะคะแต่กุ๊กไก่ก็อยากทำอะไรที่มันมีสาระบ้างเนาะอยากสอนเล็กๆน้อยๆเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความรู้มีสาระเพียงเล็กน้อยกับคนที่อยากรู้นะคะใครไม่อยากรู้ก็กดข้ามไปก็คิดแบบนี้
แต่มันเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองเหนื่อยมากนะจากที่ทำคลิปปกติอยู่แล้วต้องอัดคลิปนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะถึงจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็เหนื่อยนะเพราะว่าต้องรอว่างพร้อมกันนะคะพอพี่มิกทำงานกลับมาเนี่ยเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะไปถามเออเธอมาอัดคลิปด้วยกันไหมก็ยุบไปนะคะจนมาทำแบบอัดเสียงเองทำคลิปเองแยกซึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันมันไม่ไหวแล้วอะเราไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงดีหรือพอดีเลยมีคุณผู้ชมแนะนำเข้ามานะคะตอนแรกก็คิดเหมือนกับคุณผู้ชมคนนี้แต่ก็คิดว่าคนที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินสำเนียงจริงๆแต่พี่มิกนะคะพ่อแม่พี่มิกเนี่ยพูดภาษาอิตาเลียนบ่อยกูแกแปลให้หลายคนนะคะที่ได้ยินบ่อยก็ต้องจำได้ยังคำว่าอโมเรทุกคนถามบ่อยมากคำนี้มันคืออะไรกูแกสอนไปหลายรอบเหมือนกันเนาะมีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็จะถามนะคะอโมเรแปลว่าที่รักนะคะเนี่ยแหละค่ะก็จะมาบอกทุกคนว่าต่อไปนี้จะยุบคลิปสอนภาษานะคะจะใช้สอดแทรกแปลในเนื้อหาให้อ่านก็พอแล้วเนาะเพราะยอมรับนะคะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากจริงๆช่องกุ๊กไก่ไม่ได้ทำสอนภาษานะคะทำไลฟ์สไตล์นะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอยืนพื้นตรงจุดนี้เนาะก็นึกถึงใจคุณผู้ชมที่สนใจเนาะนี่ได้มันแล้วล้วงๆบีบๆเนี่ยแหละค่ะมีเรื่องมาเมามอยเท่านี้เหนื่อยนะช่วงนี้เหนื่อยนะคะแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่พี่มิกเก็บร้านด้วยนะร้านปิดมาได้ประมาณเดือนกว่านะคะก็ต้องเคลียร์ของข้างในนะคะซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่นะแล้วของเยอะมากเยอะมากๆนะคะพ่อแม่ทำคือไม่ไหวอ่ะเขาไม่เคยมาขอให้ไปช่วยเลยนะจนได้ไปเห็นนะคะคือพี่มิกเนี่ยต้องไปตัดหญ้าพ่อกับแม่ขอให้พี่มิกไปตัดหญ้าให้ที่ตรงนั้นเป็นที่เช่านะคะไม่ใช่ที่ของเขาเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ของในร้านออกนะคะคือเราไปเห็นเราไปช่วยนะช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงที่ไปเนี่ยทำงานได้นิดเดียวเองอะเอาของใส่ลังได้ไม่ถึง10ลังอะซึ่งโหทั้งร้านนี่แบบใหญ่โตมากทั้งข้างบนข้างล่างนะของเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากไปช่วยเสนอตัวนะคะพ่อแม่เป็นคนขี้เกรงใจมากนะเดียโก้ก็ช่วยนะคะแต่3คนอะของเยอะมากอะคือกุ๊กไก่ก็เลยเสนอตัวนะแม่เนี่ยขี้เกรงใจมากๆเลยคือสงสารนะเห็นแล้วแบบโหอายุป่านนี้แล้วเนาะมานั่งแบบเก็บของทุกอย่างอะเหนื่อยนะคะเหนื่อยก็เลยไปช่วยก็เลยเหนื่อยขึ้นไปอีกนะแต่เต็มใจเหนื่อยนะคะเรื่องพวกนี้นะเอาละคำไปคำมานวดไปนวดมาหมดแล้วล่ะเบสสุดตายแล้วโหมีอยู่เท่านี้ประมาณ20กว่าเม็ดได้มั้งเนี่ยโหลูกมันเริ่มเลยเหนียวหนึบติดมือคิดว่าจะมีเยอะเห็นลูกใหญ่มีอยู่กระป๋อนี่กระป๋อเดียวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้เมามอยกันนิดนึงแล้วก็พาชมสวนอันน่าภูมิใจที่บ้านสวนหรือป่าก็ไม่รู้ต้นไม้เยอะมากยุงเยอะด้วยนะขอบอกเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเอ้ยงานยังไม่เสร็จเลยจะไปล้างมือมืดก็ต้องทำเดี๋ยวเฉาะแตงกวาก่อนนะคะ